สวัสดีครับผมซีซีวาเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการกูจัดให้ EP ที่15กันแล้วนะครับผม wow. วันนี้เราก็จะมาจัดทีมให้น้องมัทธิวกันนะครับผมน้องมัทธิวก็ขอมาว่าเป็นกองหน้าสไตล์หาช่องนะครับกองกลางก็จะเน้นเป็นพวกรับบอลแล้วก็รอจังหวะให้กองหน้ามันหาช่องนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กองหน้าหาช่องอะไรประมาณนี้ครับผมงบที่เรามีทั้งหมดก็มีประมาณ 3,893 ล้านนะครับเอาเป็นว่าตีไปคร่าวๆเป็น 3,900 ล้านแล้วกันนะครับเพราะว่าอีก 7M ก็ 3,900 แล้วครับผม huh? เอาเป็นว่าเราไปดูหน้าตาของนักเตะที่ผมเลือกไว้กันเลยดีกว่าครับผมปะและนี่ก็เป็นนักเตะคร่าวๆที่ผมเลือกไว้นะครับผมส่วนตัวแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่เป็นบวก1เพราะว่าเดี๋ยวผมจะซื้อมาตีบวกเองนะมันจะได้ประหยัดกว่านะเพราะว่าราคาพวกนี้มันบั๊กครับ huh? แต่ว่ามันบั๊กก็จริงแหละแต่ว่ามันเก่งจริงครับตัวนี้มันเป็นตัว OP ครับ2ตัวเนี้ยครับก็เดี๋ยวจะตีบวกให้นะครับผมส่วนเงินที่เหลือก็เอาไปตีบวกอีก2ตัวนี่แหละครับเรามาดูที่ตัวแรกนะครับผมคริสเตียโนโรนัลโด TS ครับก็ไม่ได้เป็นปีที่ดีที่สุดนะแต่ว่างบเท่านี้ได้เป็นปี TS ผมถือว่าโอเคแล้วครับโอเคแล้วแล้วก็ CF ครับผม CF ผมจะให้เป็นดีมาเรียนะเพราะว่าผมใช้ดีมาเรียปีฮอตแล้วผมชอบมากครับแต่ว่าปี19 TS เนี่ยมันเก่งกว่าครับผมก็เลยแนะนำให้เป็น19 TOTS นะครับผม CDM ครับจะใช้เป็นบันหลักนะครับ hmm? เพราะว่ามีความเร็วค่อนข้างโอเคอยู่ครับไม่ได้ช้ามากครับแต่ว่าตัวใหญ่ครับได้เรื่องตัวใหญ่มาแล้วก็มียิงไกลมีพลังการหม่งครับถือว่าโอเคครับ อีกซ้ายนะครับอาซาครับอาซาตัวนี้ผมถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเป็น5ดาวครับ What? ผมชอบตัวมันเป็น5ดาวครับแล้วก็มีความอึดครับตัวนี้มีความอึดที่94ครับถือว่าวิ่งได้ทั้งเกมครับตัวนี้เร็วมากครับ yeah. เอ็มบัปเป้นะเป็นปีกขวาครับผมฟานไดเป็น CB นะฟานไดตัวนี้โคตรเก่งครับแต่ว่าถ้าจะเก่งวันเนี้ยมันต้องเป็นฟานได TS นะแต่ว่าความเร็วอ่ะฟานได TS กับ TY มันพอๆกันนะแต่ว่าเรื่องการเข้าสกัดการเข้าปะทะเนี่ย TS ทำได้ดีกว่าครับต่อมาเดลิกครับเดลิกตัวนี้ก็อย่างที่คลิปล่าสุดที่ผมแนะนำไปนะครับคลิปรีวิวแผนล่าสุดของผมที่ทำไปนะครับก็เดลิกนี่เป็นตัวที่แบบโคตรเก่งนะเป็นตัวชนที่แบบช้าแต่ชัวร์ครับ yeah. ผมโคตรชอบแล้วแพทนี้แม่งโคตรเก่งครับตัวนี้แพทที่แล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ครับกุลิดนะเอามายืน CDM ครับถามว่ามันดีไหมก็กลางๆครับแต่ว่าประหยัด FP แล้วก็มายืนคู่กันครับเพราะว่ามันมีความเร็วครับตัวมันสูงครับถึงสแตทมันดูน้อยนะครับแต่ว่าเล่นจริงอ่ะกุลิดมันก็คือกุลิดครับเชื่อผมครับ wow. มันไม่ได้เก่งมากหรอกครับแต่ว่ากุลิดก็คือกุลิดครับ hmm? GK ครับกูตัวครับผมบวก5ตัวนี้ก็เหนียวครับตัวนี้เหนียว LB Theo Hernandez ครับบวก1ก็วิ่ง90แล้วครับสปีดต้น90ความเร็ว90ครับผมเอ็มบาบูตัวนี้ก็อย่างที่ดูกันครับมันเก่งครับ FP ก็น้อยครับถือว่าตอบโจทย์ครับแต่น่าจะเป็นซื้อบวก2นะบวก1ไม่มีขายเลย Bruh. ตามนี้นะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเอ็มเราจะใช้ได้เกือบหมดนะครับแต่ว่าไม่หมดครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ตีบวกไอ้2ตัวนี้ด้วยแล้วก็ FP นะครับจะครบ175พอดีนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูหน้าตานักเตะตอนที่เราจัดแผนเสร็จกันเลยดีกว่าครับผมปะหน้าตาของแผนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องให้ผมหงุดหงิดนิดนึงนะครับก็คือผมตีบวกใช้เวลาไปทั้งสิ้นครึ่งชั่วโมงครับผมอันนี้ไม่ได้โกหกเลยครับผมอาจจะไม่มีหลักฐานนะแต่ว่าเงินก็ลดไปหลายร้อยล้านนะครับไม่ใช่หลายร้อยล้านประมาณ100ล้านครับเพราะว่าเอ็มบาบูนะครับแตกไป 6-7 รอบครับ nope. ขึ้นบวก4ได้ทุกรอบครับแต่ว่าแตกบวก5 6-7 รอบครับ Bruh. เช่นเดียวกับทีโอเฮอร์เนเดสครับขึ้นบวก4ได้หลายรอบมากครับแต่ว่าแตกหมดครับขึ้นบวก5ครับพอติดบวก5ปุ๊บก็อัดเลยครับผมถือว่าเหนื่อยมากครับมันคือมันเสียเวลาผมนะเอาจริงๆมันเสียเวลาผมแต่ว่าเพื่อความคุ้มของเจ้าของไอดีครับผมก็ยอมเสียสละให้ได้นะครับพูดดีจริงๆเอาเป็นว่าเราไปดูแท็กติกนักเตะนะครับผมแท็กติกนักเตะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผนที่ผมใช้ตอนเล่นแรงนะครับผมเป๊ะๆเลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับตามนี้นะครับผมแท็กติกทีมแท็กติกทีมผมก๊อปไว้ที่แผนที่10นะครับตามนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของนักเตะชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมไปเอ็มบาบูตัดบอลมาได้ครับกุลิตส่งให้ดิมาเรียครับดิมาเรียคิลเลอร์พาสมาให้โรนัลโดครับแต่ว่าโรนัลโดน่าจะยากครับจังหวะนี้ล็อกหลบมา Bruh. โอ้โหยังได้บอลอยู่โอ้โหเฮอร์นันเดสบ่งบอลมาได้ครับให้อาซาร์อาซาให้โรนัลโดโรนัลโดเบียดแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหยิงแรงเกินไปครับจังหวะนี้ nope เดลี่ครับโอ้โหโดนเลยครับผมฝันไหนเบียดโดมาครับส่งให้กุลิตกุลิตให้ดิมาเรียดิมาเรียส่งมาให้อาซาร์
อาซายไงสปีดมาสปีดได้อยู่ล็อกหลบเข้ากลางให้บอลหลักบอลหลักยิงครับผมสวยงามครับเติมเกมได้สวยมากครับบอลหลักแล้วก็ยิงไกลหน้ากรอบเข้าไปครับย้าฮู้โดหลบด้วยถ้าโดไม่หลบนี่ก็เต็มหัวโดครับอยู่มาเดียวให้กูรีต่อโดกวาด5ดาวมาครับไม่ได้สวยให้บอลหลักบอลหลักส่งไม้อาซาสวยงามมากครับยังไงเปิดมงให้โรนัลโดครับ nope. มงจ่อๆเข้าไปชนเสาออกครับผมอาซาตัดบอลมาได้ครับดิมาเรียยังไงดิมาเรียมงให้โรนัลโดครับโรนัลโดอ้าวไม่เข้าใจกับดิมาเรียครับดิมาเรียได้บอลอยู่ส่งให้ดิมาเรียต่อดิมาเรียโอ้โหโดนชนกระเด็นแล้วมันหลักเล่นเร็วครับจังหวะนี้กองหลังเขาหลุดตำแหน่งครับรอจังหวะเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้หาช่องโคตรสวยครับเข้าจังหวะนี้ก็ยิงเข้าไปเขาหน้าตากล้องแล้วจังหวะนี้โอ้โหกล้องแตกไหมเนี่ยจังหวะเนี้ยWhat the fuck? มาหลักยังโหม่งบอลคืนมาให้ดิมาเรียดิมาเรียล็อกเข้าขวาดึงหลบเข้าซ้ายต่อยิงซ้ายครับผมสวยงามครับคนนี้เขาเก่งนะเนี่ยบอมเบ้2544เก่งครับ huh? เจอดิมาเรียยิงไกลเข้าไปจังหวะนี้สวยงามกูริดยังไงกูริด5ดาวมาส่งให้ดิมาเรียดิมาเรียล็อกหลบดิมาเรียเข้าซ้ายแล้วยิงไกลต่อครับอุ้ยชนเสาอีกแล้วครับดวงไม่มาเลยครับแมตช์นี้ครับชนเสาไป2รอบแล้วครับไม่งั้นเราขึ้นนำ 4-2 เนี่ยเฮอร์นันเดสเบียดได้ครับให้ฟันไดฟันไดส่งไม้อาซาตอกต้นมาตามไม่ทันหรอครับการ์เรตเบลอาซามีความเร็วครับปีนี้อาซากระชากมาโอ้โหกระชากอนาล็อกผิดฝั่งครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับส่งมาให้โดยิงจ่อเข้าไปครับสวยงามครับจริงๆอาซามันเสียบอลแล้วนะแต่ว่ายังดีเขาไปชนบอลมาได้ครับเป็นอันเดย์เข้าไปกดดันตัดบอลมาได้ครับดิมาเรียยังไงคลิกเข้าซ้ายรอจังหวะให้กูริดหาช่องแต่ว่าส่งมาให้มาเป้ดีกว่าครับโล่งกว่าครับเห็นมาเป้ยังไงเห็นกูริดหาช่องแล้วก็กูริดยิงเสาแรกเข้าไปครับกุลิดก็ยังคือกุลิดเหมือนเดิมนะครับผมว่าเรื่องการยิงเรื่องการโหม่งเรื่องการแบบเข้าสกัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ดีครับแถมกุลิดปีนี้ FP ใช้แค่16เองครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้กุลิดแต่ว่าประหยัด FP ครับว้าวชิบหายแล้วครับพวกดูนี่มันราอูนครับราอูนฮอตก็เก่งแล้วนี่ตำนานโอ้โหใช้เขาเลี้ยงซิกแซกอะราอูนมันไม่คล่องขนาดนั้นกุลิดงงดิก็แค่สาวขาหลอกสาวขาหลอกส่งมาให้โรนัลโดครับโรนัลโดรอจังหวะโอ้โหรอจังหวะนานเกินไปตัดบอลมาได้มากุลิดสวยกุลิดเลี้ยงเดี่ยวเลยครับไม่มีใครเข้าสกัดครับส่งมาให้อาซายิงหน้ากรอบออกไปครับผมโอ้โหเสียดายว่ะดิมาเรียแย่งมงได้เฉยครับโรนัลโดพลิกเข้าซ้ายครับยิงไกลด้วยซ้ายครับสวยงามครับผมโรนัลโด TOTS นะครับผมฟันได้ส่งให้บอลหลักให้เฮอร์นันเดสให้โดให้ดิมาเรียสับขาหลอกหมุนตัวมายังไงยังเลี้ยงอยู่ยังได้อยู่ครับวาเลนเซียก็วาเลนเซียมาส่งไม้โดให้เฮอร์นันเดสเห็นอาซาหาช่องครับอาซายังไงล็อกหลบมาสกิลมูฟสวยอุ้ยนิดเดียวสวยงามครับอาซาลูกดื้อครับไม่ยอมล้มครับแล้วก็วิ่งแบบวิ่งดื้อๆเข้าไปครับคือโดนดึงนะแต่ว่าพยายามแบบเล่นท่ามั่วๆเข้าไปครับต้องบอกเลยว่าลูกนี้ผมมั่วครับอนาล็อกผมหมุนมั่วเลยครับท่าที่ผมคิดไว้คือไม่ใช่ท่าพวกนี้ครับอาซาโหลาอูนว่ะลาอูนว่ะลาอูนก็ลาอูนดีครับ yeah.มาโดต่อโซนมายังไงวาลานอาซาบยังไงอาซาบังวอนไว้แล้วก็ดึงหลบรอครับผมเลี้ยงมาโชว์ความพลิ้วสวยครับอุ๊ยโอ้โหเกือบได้ครับชนเสาครับ
เปิดบอลมาอ่ะเปิดให้โดโดม่งให้ดิมาเรียครับโดปีนี้มันม่งดีอยู่แล้วส่งให้อาซาอาซาขอส่งไกลหน่อยเถอะเข้าไปเลยครับผมโคตรสวยครับจังหวะนี้โหอาซาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทีมนี้ครับงบทั้งหมดที่เรามีคือ 3,900M นะครับแต่เหลืออยู่ 100M นะครับแล้วก็ค่าทีมอยู่ที่ 4,200M นะครับก็ราคาบัค2ตัวนะมี M Babu กับ Theo Hernandez นะครับผมถือว่าเล่นได้เอาเรื่องนะครับก็ถ้ามีตังค์นะครับก็ไปเปลี่ยนบัลลักอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าบัลลักเนี่ยผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าค่อนข้างจะช้านิดนึงครับแต่ถ้าแบบเปลี่ยนแท็กติกครับแค่เปลี่ยนแท็กติกครับไม่ต้องใช้แท็กติกผมก็ได้ลองเปลี่ยนให้แบบเกมรับมันอยู่ติดหลังๆอ่ะ CDM มันก็จะได้ยืนหลังๆครับแต่ว่าคือแท็กติกผมกับทีมผมเนี่ยเน้นบุกครับก็หลุดลุ่ยตามนี้นะครับผมอาจจะไม่ถูกใจใครนะครับแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วผมจัดเต็มที่ละก็ถ้าใครอยากให้ผมจัดแผนจัดทีมอะไรให้นะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจได้เลยนะครับผมจะรับจัดทีมแต่ M ล้วนนะครับแต่ถ้าเป็นจัดแผนเฉยๆเนี่ยดูคลิปผมได้ครับคลิปผมมีเป็น10คลิปครับที่เป็นคลิปจัดแผนนะครับผมยังไงก็ฝากเข้าไปดูฝากเข้าไปแชร์ด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งมีผมคนเดียวด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ